เริ่มเลยแล้วกันหัวข้อ PCI ครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนหลักๆที่จำเป็นก่อนนะครับนี่ทำให้ Windows มีเก็ตนะครับเวลาต่างสเปคนะครับผมครับเราเข้ามาดูที่ device card จอของเราก่อนนะครับผมเลือก propertyมาดีเทลนะครับผมมาไดเวอร์คีย์ก่อนนะครับไดเวอร์คีย์ครับทำการก๊อปไดเวอร์คีย์เข้าไปนะครับผมเปิดแล็กขึ้นมานะครับผมเข้าไปที่หัวข้อโลโก้แมชชีนนะครับผมติดเต็มคอนโทรลเซต001ครับคีย์นำครับผมมาที่หัวข้อ PCI ครับผมสังเกตว่าจะมีเวนเยอะแยะมากมายนะครับผมของผมจะเป็นHD 77 7,000 ซีรีส์นะครับผมโชว์ยิบเด่นสักหน่อยผมจะมีต่างสเปคกันอยู่การ์ดจอตัวเดียว2สเปคนะครับผม2เมนบอร์ดโอเคแล้วก็ใช้วิธีค้นหานะครับผมเอา Driver Key มาค้นหาครับผมครับเจอแล้วนะครับเนี่ยครับจะมีอยู่2สเปคนะครับผม2การ์ดจอในส่วนนี้ของผมก็คือการ์ดจอรุ่นเดียวกันแต่ใส่เมนบอร์ดต่างรุ่นกันนะครับก็เลยจะเป็นอีกสเปคนึงนะครับผมเนี่ยครับ 7,700 ซีรีส์เหมือนกันครับผมในส่วนที่ทำให้มีการหาเลเวอร์ใหม่นะครับจะเป็นส่วนค่าของ Config Flex นะครับผมปกติค่าตรงนี้จะเป็น20นะครับผม20จะเป็นวงเล็บ32นะครับผมใครที่ทำอยู่นะครับผมถ้าติดปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับผมให้แก้เป็น0นะครับผมแก้เป็น0นะครับผมเราก็ไล่เช็คไปเลยนะครับผมมีกี่สเปคกี่การ์ดจอนะครับผมแก้เป็น0ให้หมดนะครับเฮ้ยแม่กูป๋ากับตัวพี่อ่ะอ๋อจบกันนี่ของผมจะมีอีกชุดหนึ่งไอ้A1 เป็น1050แล้วก็ใส่บนเมนบอร์ด2รุ่นนะครับผมใส่ Intel แล้วก็ AMD นะครับผมเนี่ยครับสังเกตจะไม่มีค่า config spec เป็น32นะครับผมครับตอนนี้เราได้จุดสังเกตแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเริ่มกระบวนการวิธีทำนะครับผมไล่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับผมลักษณะการทำงานผมได้ศึกษาจาก CC Boot มานะครับผมคือเห็น CC Boot เขาสร้าง
การ์ดจอเพื่อมาให้อีกตัวนึงครับผมก็เลยคิดค้นค้นคว้าหาคำตอบจนได้คำตอบมาเป็นแบบนี้ครับผมแต่ตัวนี้ผมใช้ CCU นะครับ CCU Dead Rate อันนี้มี CC Boost อัพขึ้นเป็น CC Boost แล้วก็มี CCU ใช้อยู่มี VBOX เดี๋ยวมาเริ่มนะครับอ๋อคอนฟิกแฟกคอนฟิกแฟกในความหมายเหมือนเป็นค่าความขัดแย้งของการ์ดจอครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้ดูมันจะเป็นค่าเหมือนโค้ดตรงส่วนนี้ครับผมคือมันจะบอกสตาร์ทัสอยู่ครับว่าอยู่ไว้ตรงนี้มีปัญหาอะไรอย่างไรเราก็ไปแบบยังไงครับบังคับให้การ์ดจอได้มีค่าคอนฟิกเฟกนะครับผมเป็นค่า0ก็คือเราทำหลายสเปคขึ้นมามันก็Windows ก็ดีเทคเจอมันก็จะมีเก็ตแป๊บนึงแล้วก็มันก็เจอการ์ดจอไปเลยครับผมกระบวนการทำนะครับผมสมมติว่าผมมีสเปคแรงนะครับผมก็เปิดซุปนะครับผมทำสเปคแรกหาไดรเวอร์คีย์ก่อนนะครับ copy ที่ local machine system control set enum pci กด fin แล้วกดวางกด pin next เราเจอไอค่าของการ์ดจอเราแล้วนะครับผมไอค่าเวนนะครับผมเรียกเวนดีกว่านะผมมันเป็นเวนจะได้เข้าใจกันง่ายเบื้องต้นนะครับไอเอ็กพอร์ตนะครับเอ็กพอร์ตเหล็กออกมาเราก็ตั้งชื่อไปเลยครับผมสเปคเหล็ก7730 เซฟเซฟเสร็จเราก็ปิดซุปไปเปิดสเปคที่2ถือว่าสเปคที่2นะครับผมตัวนี้ตัวนี้นะครับผมสมมติตัวนี้เราเข้าเหล็กก็เหมือนเดิมไปพินเหมือนเดิมครับมันจะเป็นตัวนี้นะครับผมตัวนี้พอเราไปสเปคที่2ครับถ้าเกิดค่าสเปคการ์ดจอตัวเลขไม่มีนะครับผมตัวเลขไม่มีนะให้เรากดค่าเหล็กที่เราเอ็กพอร์ตไว้นะครับผมกดหมืดเข้าไปนะครับผมพอหมืดไปเรารีสตาร์ท1รอบนะครับผมลักษณะการ์ดจอนะครับผมจะมาแบบนี้เลยครับผมจะเป็น2สเปคนะครับผมจุดสังเกตนะครับผมถ้าการ์ดจอใช้อยู่ตัวไหนนะครับผมสมมุติว่าเครื่องนี้การ์ดจออยู่ลำดับที่1นะครับผมลำดับที่1ไปสเปคที่2นะครับผมการ์ดจอจะดีเทคเป็นสเปคที่2นะครับผมจะเป็นสีเข้มนะครับไม่ใช่สีจางทุกคนสเปคเลขจะ
จัด4จางนะครับผมอันนี้ถือว่าถูกต้องนะครับผมเป็นตามลำดับนะครับผมแล้วก็เราก็ทำไปนะครับกี่สเปคทำไปเรื่อยๆ export ไปเรื่อย export import ไปเรื่อยจุดสังเกตก็ค่าก่อนพิกแฟกนะครับผมอย่าให้มี32นะครับผมหรือค่า20ตรงนี้นะครับผมอย่าให้มีนะครับผมถ้ามีก็จะมีการค้นหาเดเวอร์ใหม่เท่าไหร่นะมีกี่สเปคเราก็จำแนกให้ชัดเจนนะครับผมที่ทำไม่จบเพราะว่าสเปคในร้านไม่ชัดเจนนะครับผมแยกไม่ถูก Windows 10มันฉลาดครับเมนบอร์ดรุ่นเดียวซีรีส์เดียวอันนั้นคือสเปคเดียวแต่รุ่นเดียวยี่ห้อเดียวขนาดขีดฟันขีดเช่นมีขีด VD กับขีด VX อะไรอย่างเงี้ยครับผมนั่นคือต่างรุ่นกันแล้วก็การ์ดจอเหมือนของผม 7,000 ซีรีส์ผมใส่2เมนบอร์ดมันก็ต่างสเปคนะครับผมแยกให้ชัดเจนนะครับผมโอเคแล้วอีกส่วนนึงนะครับผมอีกส่วนที่ทำให้การ์ดจอจำค่านะครับผมตอนเราทำนะครับผมMicrosoft Windows Current Version Setup นะครับมาที่ Sys Vlab นะครับผม Setting SPTNP นะครับผมตรงส่วนนี้ใส่ค่า1นะครับคือเปิดใช้งานนะครับผมทั้ง2ตัวครับบางคนผมก็ทำให้หลายคนก็ตกมาตายตรงนี้ผมก็ลืมมันก็เลยมีอาการแหลกเหมือนไม่เจอการ์ดจอครับแล้วส่วนใครที่อยากไม่ให้มีเก็ตขึ้นหน้าจอนะครับผมว่าพื้อมาที่เซตอัพนะครับผมตามามีไหมมีเอาตามาแล้วก็นองคบคนมาของผมจัดไปซะแล้วนะมันเป็นตรงนี้ส่วนนี้ครับผมรีสเปคซิเลซี่ CMD line ครับผมให้ลบส่วนนี้ได้เลยครับใส่เลยเดี๋ยวตรงส่วนนี้ครับผมดีดออกเลยครับส่วนนี้นะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งตรง working นะครับผม working ก็ลบออกเลยครับผมสองส่วนนี้ถ้าใครไม่อยากทำเองนะผมในกลุ่มมีแจกอยู่นะครับ
ในกลุ่มมีแจกอยู่ในกลุ่มมีแจกอยู่เดี๋ยวนะครับ Disable ครับตัวนี้เลยครับผมใช้ตัวนี้รันได้เลยครับผมครับโหลดไปใช้ได้เลยจากแก้ส่วนของไม่มีค่าเก็ตติ้งแล้วก็ให้จำค่าไดเวอร์นะครับผมตัวนี้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ไม่มีแล้วครับผมสิ่งที่จำเป็นก็คือสเปคในร้านนะครับผมเหมือนอย่างเช่นการ์ดจอ